ครับเมื่อพูดถึงปัญหาความรุนแรงของประเทศไทยในปัจจุบันหนึ่งในปัญหาที่เพิ่มขึ้นทุกปีคงมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากสถิติของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีพบว่าในปีพ.ศ. 2548จนถึงปีพ.ศ. 2558ได้มีผู้มาร้องทุกข์มากถึง 5,750 คนโดยเฉลี่ยจะมีผู้มาร้องทุกข์เพิ่มขึ้นถึง 5% ของทุกๆปีสาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวนั้นเกิดจากอะไรการขัดแย้งครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจการเงินปัญหาสิ่งเสพติดหรือจะเป็นการที่สื่อเผยแพร่ความรุนแรงมากเกินไปรายได้เป็นเพียงส่วนประกอบของความรุนแรงครอบครัวเท่านั้นแต่ตัวแปรสำคัญนั่นคือตัวเราเองที่ไม่สามารถยับยั้งความรู้สึกของตัวเองได้แต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งความรุนแรงในครอบครัวนั้นสามารถลดลงไปด้วยการช่วยของภาครัฐและเอกชนและทำสื่อในครั้งนี้เพื่อตีแผ่สาเหตุปัญหาของความรุนแรงในครอบครัวโดยทางเรานำเคสจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กสตรีมาเป็นกรณีศึกษาเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรเชิญชมครับดีจังเลยนะช่วงนี้พี่มีวันหยุดยาวอ่ะฉันเลยได้มีเวลาพาพี่มาเจอแม่ฉันแม่เธอเขาจะชอบฉันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยน่าอย่าคิดมากนะพี่แล้วเดี๋ยวฉันจะให้เจอเอมินด้วยพี่จะได้ทำความรู้จักกับมันไว้จะเข้ากันได้หรือเปล่าอ้าวมิ้นแม่สวัสดีจ้ะยายอยู่ไหมเนี่ยยายกับป้านั่งรอทงอะไรอยู่ในบ้านจ้ะป้ายายแม่มาหาแม่สวัสดีจ้ะพี่นกพี่นาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเป็นยังไงกันบ้างหนูไม่ได้มาแค่นานเลยก็ไปเรื่อยๆนะคือสวนตอนนี้ก็ค่อยไม่ค่อยดีนักเพราะน้ำข้ามันก็จะแห้งไปตอนนี้ก็เลยว่างๆก็เลยมานั่งทำพวงมาลัยกันรู้สั่งก็เลยมาทำมีลูกค้าต่างเนาะวันนี้จะพาแฟนมาแนะนำชื่อพี่เอกค่ะแฟนใหม่หนูจ้ะแล้วเป็นไงแล้วทำงานอะไรกันล่ะตอนนี้หนูยังอยู่ที่เดิมเขายังไม่เอาคนออกแฟนทำรับเหมาก่อสร้างจ้ะรับเหมาก่อสร้างทำอยู่ด้วยกันหรือคนละที่คนละที่ครับเดี๋ยวให้มิ้นไปดูนะได้แม่แล้วส่วนตอนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะก็ยังไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวใส่น้ำฝนว่าไงพี่ฉันว่าไหนๆเราก็มีบ้านแล้วเอาลูกไปอยู่ด้วยเลยไหมมันจะได้เป็นครอบครัวพี่จะเอางั้นเหรอก็ลูกจะได้อยู่ใกล้เธอด้วยไงพี่โน้ตหนูมีเรื่องจะคุยอะไรได้หน่อยอ่ะพี่โน้ตหนูก็เข้าใจนะว่าพี่เลี้ยงไอ้มิ้นมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอ่ะแต่ที่หนูมาวันนี้หนูกะจะเอามันกลับไปอยู่ด้วยจะมันไปแล้วจะไปอยู่กันยังไงล่ะก็อยู่ห้องเช่าไม่ใช่เหรอตอนนี้หนูซื้อบ้านแล้วช่วยกันผ่อนมาพี่เอกสองคนหนูก็เลยว่าจะขอมันไปอยู่ด้วยมันจะได้รู้สึกเป็นครอบครัวตามใจเดี๋ยวก็ดูกันละกันคอยดูมันเพราะว่ามันก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยนะมินเอ้ยแม่เขาจะพาไปอยู่ด้วยอะลูกไม่เป็นไรหรอกลูกไปอยู่กับเขาว่านาคตอาจจะดีกันอยู่กับย่าอยู่กับป้านะลูกนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะพี่แล้วนี่กลับดึกหรือเปล่าน่ะ
น่าจะดึกกับพี่น่าจะทำโอ โอเคโอเคพี่อยู่บ้านพี่ก็กินข้าวเลยแล้วกันนะไม่ต้องรอได้ไดใครก็ตามแกโดนมากกว่านี้แน่อ๋อแล้วถ้าฉันต้องการเมื่อไหร่แกห้ามขัดขืนจำเอาไว้บ้านก็ดูพ่อเขาด้วยละกันยังนอนไม่ตื่นเลยนะสงสัยจะไม่สบายแม่ขอโทษหน่อยแม่ด้วยได้ไหมแม่โอ๊ยจะมาร้องตามเป็นเด็กๆฉันไปละเมนมานวดให้พ่อหน่อยสิThank you.
ราไปหาอะไรกินดีกว่าเนาะแต่เราต้องรีบกลับนะพี่ทิ้งแมงมิ้นไว้บ้านคนเดียวฉันไม่ค่อยไว้ใจโอ้ยไปอะไรกับมันมากมันโตแล้วดูแลตัวเองได้ก็นั่นแหละไอ้ดูแลตัวเองได้นี่แหละตัวดีมากลัวจะหนีอีกไหมมันก็ไม่แน่หรอกนะพี่โอ้ยมันไม่ไปไหนหรอกมันกลัวแม่จะไปหาไว้ใจได้ที่ไหนลองมาไปเลยแล้วก็หัวให้ทำไมพี่สอน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 อยู่หรือเปล่าคะครับอ้าวมิ้นว่าไงมีธุระอะไรกับพี่หรอคือหนูจะขอไปทำงานกับพี่ได้ไหมคะจะดีหรองานพี่มันหนักนะบางทีมันออกต่างจังหวัดหลายวันด้วยแล้วพ่อแม่เราไม่ว่าหรออ๋อไม่ได้หรอกค่ะทนได้พ่อแม่เขาไม่ค่อยสนใจหนูดีแล้วเอาไงดีเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไม่เก็บของนะให้อยู่ได้แค่สองอาทิตย์นะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะขอเป็นฐานนะเดี๋ยวหนูรีบไปเก็บของก่อนนะคะครับข้อนี้ไม่ค่อยเข้าใจเลยต้องมึงต้องเขียนให้มันกระชับกว่านี้เว้ยอย่างเงี้ยว่าเนื้อหามันรั่วไปโต้งดูข่าวนี้แม่งโคตรเลวเลยทำกับเด็กได้ขนาดนี้เลยว่ะมึงจริงสังคมเดี๋ยวนี้แม่งไม่ไหวว่ะว่าเต้เดี๋ยวซื้อลูกชิ้นให้อาจารย์หน่อยดิโอ้อาจารย์เอาเยอะเหรอกินอีกแล้วกินอีกแล้วแหละเอาเหมือนเดิมลูกชิ้นแดงๆหลายๆลูกหน่อยจัดไปครับจัดจะได้วันนี้ทำโครงงานจะได้เสร็จๆก่อนดึกอยากให้มึงกลับดึกกันครับผมขอบคุณดีอ่ะครับผมไปจะใส่พื้นแม่การนี้ครอบครัวมีชีวิตที่แตกต่างกันหรือจะเป็นการที่ครอบครัวนั้นเสพสื่อความรุนแรงมากเกินไปแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเรายังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะสามารถแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของคนในสังคมสวัสดีครับ